ไปสัมผัสกับเจ้า Honda Accord ใหม่เจเนอเรชั่นที่10นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันครับ So we're starting with the hybrid. Yes. So the hybrid has the 2-liter Atkinson cycle engine with the electric motors. Huh? Mm-hmm. So the combined horsepower is 212 and 232 pound-feet of torque. So it's really good. You really like it. Yep. One of the biggest changes is we move the battery from behind the seats to under the car. So you have really low center of gravity. Okay. So you like the handling really a lot. And then you have the option that you can fold the back seats over. Okay. So if you're ready, we're good to go. Make sure that you adjust your heads-up display. Okay. The heads-up display is up here. Hot. You can adjust the height if you want. Ah. Yeah, make sure you have it on, and then you have the little arrows okay. that you can it's put okay. it up and down. That's good, okay. And then make sure that you adjust your mirrors. Mirror is okay, and this one is okay too. This one is okay. All right, yep. So then we're good to go. You put on the brake and put it in drive. And then we're good to go. Okay. Does it capture the sign? Do you use a camera or something to capture the sign? Yes, it uses a camera, yes. Uh-huh, and they can exactly. read the numbers on the sign? Yeah, it reads it takes the exact picture of the sign, and that's what the numbers are. Yeah. So we're going to stay to the left. We're going to go left at the light. To go. Then we can stay on the right lane, and we're good to go there. 45. And let's see, it hasn't shown a sign yet, so it doesn't show it. As soon as we'll see a speed limit sign, it will show it's 45. Okay. See that? Just wait until you pick that one. As soon as go by it, you see it will show it up on the dash. I'm going to show it out. There it is, okay. 45, yeah. 45. Yeah, cool, yeah. So it has to be able to read the signs. Ah. Speed limit, ครับ อยู่ที่45ไมล์หรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะใช้กล้องในการจับจากป้ายแล้วเขาก็จะมาโชว์ให้เราดูบนหน้าจอตัวนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมาทดสอบเจ้า Honda Accord ใหม่นะครับเจเนเรชั่นที่10นะครับสำหรับคันที่ผมขับอยู่นี้คือรุ่น 2.0 Hybrid นะครับก็พิกัดกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่215แรงม้านะครับตามหน่วยการวัดของประเทศไทยนะฮะถ้าแต่ที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ212นะครับ12แรงม้าส่วนเวอร์ชันที่จะทำตลาดในเมืองไทยนั้นจะแตกต่างไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเซตอัพมาแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่บอกได้เลยว่าใกล้เคียงกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวที่จะไปเปิดตัวในเมืองไทยนะฮะตอนนี้กล่าวโดยภาพรวมหลังจากที่ผมได้ขับและได้นั่งมานะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างนุ่มนวลขึ้นแล้วก็หนึบขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตัวไฮบริดนั้นเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ ECVT ค่อนข้างนุ่มนวลฮะเปลี่ยนเกียร์ไม่มีความรู้สึกในการที่ความเร็วเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยนะครับมันมาแบบเนียนๆไล่ขึ้นไปแบบถ้าคุณเป็นคนนั่งหลังผมบอกเลยคุณนั่งสบายมากอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคนขับอยากได้สนุกง่ายๆตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของอีคอนคือการขับแต่ประหยัดถ้าคุณอยากสนุกปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตครับอัตราเร่งของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีนะฮะนี่นะครับกดปุ๊บจะมาอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้เรามีสปีดลิมิตอยู่ที่45นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เร็วไปกว่า45ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในแง่ของการทรงตัวครับแน่นอนด้วยสปีดลิมิตเท่านี้นะครับรถบอกได้เลยว่านุ่มนวลครับแต่จริงอยากลองแบบความเร็วสูงนะแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับกฎหมายไม่ได้มีไว้ให้ละเมิดนะฮะมีไว้ให้ปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายว่าไว้อย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นฮะตอนนี้ช่วงนี้อยู่ในเขตชุมชนครับความเร็วจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ35ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับพวงมาลัยถ้าปรับมาอยู่ในโหมดสปอร์ตจะมีน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนโหมดฮะ
กลับมาอยู่ในโหมดปกตินี่นะฮะโหมดไอคอนปกติเออ sorry โอเคที่นี่มีถ้ามีป้ายหยุดเราต้องหยุดนะครับเราค่อยไปนะครับนี่นะฮะถ้าขับมาอยู่ในโหมดไอคอนพวงมาลัยจะเบาครับก็เรียกได้ว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองก็จะไม่ต้องห่วงเลยฮะสบายอย่างแน่นอนนะครับขับไปได้เรื่อยๆในแง่ของการตอบสนองครับผมบอกได้เลยว่าทันใจกดปุ๊บมาปั๊บในแง่ของเทคโนโลยีตัวไฮบริดระบบไฮบริดของ Honda ตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่3นะครับใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวไม่ใช่มีมอเตอร์2ตัวแต่ขับเคลื่อนตัวเดียวนะฮะถ้าใครบอกคุณว่ามอเตอร์2ตัวเขาขับเคลื่อนทั้ง2ตัวนั้นไม่ใช่นะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนแค่ตัวเดียวแล้วทำไมถึงมีมอเตอร์ถึง2ตัวมอเตอร์อีกตัวนึงนั้นมีเอาไว้เพื่อรับกำลังจากเครื่องยนต์มาปั่นเป็นกระแสไฟเอาไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขณะที่มอเตอร์อีก1ตัวสำหรับขับเคลื่อนนั้นจะทำ2หน้าที่นั่นก็คือขับเคลื่อนตัวรถอย่างที่บอกไปครับกับเวลาที่เราเบรกเวลาที่เราชะลอเขาก็จะปั่นกระแสไฟกลับเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ทำไมถึงต้องทำแบบนี้1เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานครับลดโหลดภาระในการทำหน้าที่ของตัวแบตเตอรี่ภาระหน้าที่ในตัวของตัวมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำงานน้อยลงความทนทานก็มีมากขึ้นครับแต่ในขณะที่ความแรงการตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ดีไม่ต่างจากรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับนะฮะสำหรับแบตเตอรี่ของ Honda Honda Accord นั้นจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับก็ตามสมัยนิยมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาดเท่าเดิมนะฮะแต่ว่ามีการย้ายตำแหน่งจากด้านหลังมาอยู่ที่ใต้เบาะคนนั่งนะครับทำให้มีพื้นที่ในการเก็บของที่เบาะหลังมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ stop whoever stops first goes first okay so is whoever gets there first leaves first ที่นี่ฮะใครมาถึงก่อนใครหยุดก่อนคนนั้นได้ไปก่อนนะครับก็ทำเป็นอย่างนี้If you get there, first come, first serve, if you get there at the same time, yeah, the person on the right side has the. Oh. So if we stop with him at the same time, we have the right to go first. Because we are on the right. On the right. Yeah. Okay. But a lot of people don't know that very well. So you, when you get even, sometimes it gets a little bit of an argument. And now here we have to stop and be very careful because it's blind corner. Yeah. And they don't stop, so we have to. I think you're good now if you step on it and go straight. No. Oh yeah, wait. After this one, if you go fast. Yeah, that one's a dangerous yes. corner. And the reason we chose this is because normally this is all beautiful. You have the beautiful ocean and the beautiful sky. Today you can't even see it. We feel so bad. You have a lot of beautiful homes and the beautiful ocean and you can't even see it. It's okay for me. Yeah. We feel like because we're spoiled in Southern California. It's always blue skies. Yeah. Sea, sand, and sky. Wow. Now we are doing great. To me, there's stupid stop signs. Why do you have to stop when there's nobody there? Gas you waste and how much pollution you make from stopping. It should be a little bit more linear, but they're not. You have to come to a stop, even if there's nobody around. นี่จะมี head up display ด้วยนะครับซึ่งตัวที่จะไปทำตลาดในเมืองไทยนั้นก็จะมี head up display ซึ่งใน head up display นั้นจะมีในส่วนของสเกลที่บอกว่าตอนนี้เรามีการชาร์จอยู่เท่าไหร่แล้วก็มีการดึงพลังออกจากแบตเตอรี่ไปใช้งานเท่าไหร่ด้วยนะครับก็จะมี2ส่วนตรงนี้ซึ่ง LTPA ก็โชว์อยู่ในจุดที่มองเห็นง่ายมากครับยิ่งแม้ว่าเราอยู่ในทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่ามกลางฝนและถนนที่ค่อนข้างลื่นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ดูได้ชัดเจนดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการขอถนนผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างประทับใจนะกับการขับในสภาพถนนแบบนี้ก็ลองใส่ถุงแบบเต็มๆดูนะฮะก็ไม่สะเทือนนะครับ
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาเซตอัพช่วงล่างใหม่โครงสร้างมีการซีลเพิ่มขึ้นมีการใส่โฟมฉีดโฟมเพื่อลดเสียงรบกวนจากท้องถนนนะครับในแง่ของเสียงเครื่องยนต์นี่ยังไม่ได้ยินเลยนะนี่ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเสียงที่ได้ยินเยอะที่สุดก็ตอนนี้คือเสียงฝนที่กระทบกระจกซึ่งกระจกมาจากซันรูฟนี่แหละครับลองออกตัวแรงๆสักนิดนึงฮะทำใจครับมีดึงหลังติดเบาะนิดๆครับอาจจะไม่ได้มากมายฮะไม่งั้นมันจะกลายเป็นรถสปอร์ตไปทางคือนี่ผมอยู่ในโหมดอีคอนนะถ้าอยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยจะดึงแรงกว่านี้แน่นอนนะครับระบบความปลอดภัยของ Honda ที่ใส่มาให้คือ Honda Sensing ซึ่งมีส่วนของ Lane Keep นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่า Lane Keep ทำงานยังไงผมจะลองออกนอกเลนดูนะครับ The problem with the Lane Keep is with the rain the cameras have a hard time seeing theBut those systems, you can't rely on them when it's raining. So if it's hard for the eye to see, it's hard for the cameras to see. Those systems in the rain, they don't work very well. You understand? เพราะตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Honda Sensing แน่นอนฮะตาเรามองเห็นไม่ชัดตัวกล้องก็มองเห็นไม่ชัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไม่ 100%ที่มันจะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคุณอยู่หลังพวงมาลัยก็ต้องใช้สมาธิอยู่กับตัวรถให้มากอยู่กับเส้นทางให้มากเช่นเดียวกันนะครับปกติ Honda ถ้ากด P จะปลดล็อกใช่ไหมปกติ Honda กด P ปลดล็อกนี่ไม่ปลดนะครับกลับมาอยู่ที่ N ใช่ไหมครับเพราะปกติถ้าเข้า P แล้วมันจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติแต่ที่นี่ไม่ปลดโอเคไฟเขียวแล้วไปกันดีกว่าอันนี้ฝนตกหนักขึ้นนะครับทัศนวิสัยก็แย่ลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราก็ยังมั่นใจได้นะครับกับการขับเจ้า Honda Accord โฉมใหม่เจเนอเรชั่นที่10อีกสิ่งนึงที่ชอบเป็นพิเศษหลังจากที่ขับมาประมาณนึงแล้วเนี่ยนะครับคือเบรกครับเรียกได้ว่าเป็นเบรกที่ผิดวิสัยของ Honda Accord ในรุ่นเจเนอเรชั่นก่อนๆเยอะมากนะครับเพราะปกติ Honda Accord นั้นเบรกจะตอบสนองอย่างรวดเร็วมากอันนี้มาแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเบรกแล้วหัวไม่ทิ่มมองอย่างนี้เลยนะฮะThat this speed limit for the neighborhood here is 17. Yeah. Crazy. Not 15, not 20, 17. But the system doesn't pick it up. It only picks up the official white signs. Only white. And I think 17 is too slow. If it's 15 or 20, you don't pay attention. If it's 17, it makes you think, I think. Okay. ตอนนี้ผมอยู่ในรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับที่ขับมาระยะหนึ่งแล้วบอกเลยว่าการตอบสนองไม่ทันใจเท่ารุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ว่าก็จะได้ในอีกอารมณ์หนึ่งนะครับตัวนี้ชนกับเกียร์ CVT นะครับก็เรียกว่าให้การตอบสนองที่ราบรื่นนุ่มนวลครับเครื่องยนต์นี้ดูเหมือนเล็กนะฮะว่า 1.5 ถามว่าเล็กไหมเล็กแต่ด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบครับพิกัดกำลังของเขาตามสเปคที่ขับอยู่นี่คือสเปคอเมริกานั้น194แรงม้านะครับก็ส่วนถ้าจะไปเมืองไทยจะอยู่สเปคที่เท่าไหร่อันนี้คงต้องรอลุ้นอีกทีที่เมืองไทยนะครับว่าแต่คงใกล้เคียงกันครับบอกงี้ก่อนว่าใกล้เคียงกันนะฮะการตอบสนองตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดธรรมดาก็ถือว่าโอเคดีก็ทันใจคือง่ายๆว่าตัวนี้จะมาแทนในรุ่นของ 2.0 และ 2.4 นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็ค่อนข้างควบคุมง่ายครับเบามือสบายมือดีในขณะที่จุดเด่นของตัวเครื่องยนต์เทอร์โบ 1.5 ตัวนี้นั่นก็คือแทบไม่มีเทอร์โบแลกเลยนะครับเขามีเวสเกต
ราะฉะนั้นการตอบสนองเรียกได้ว่าทันใจคือกฎเป็นมาแต่แน่นอนว่าถ้าให้เทียบกับไฮบริดที่เราลองขับไปแล้วนั้นผมชอบไฮบริดมากกว่านะครับสำหรับตัวที่ขับอยู่นี้สเปคอเมริกานั้นก็จะมี Head-up Display มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เมืองไทยนั้นก็ไปรอรุ่นกันนะฮะว่าจะมีมาด้วยหรือไม่ประการใดนะครับสำหรับการขับขี่อย่างที่เห็นฮะที่นี่เป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกนะครับที่Accordนั้นเปิดตัวทำตลาดแล้วก็หลังจากเปิดตัวมาเขาก็ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมมากมายเลยนะฮะจากหลายสื่อหลายสำนักที่จัดรางวัลให้นะครับในฝากฝั่งของทั้งอเมริกาและฝากฝั่งยุโรปซึ่งในส่วนของยุโรปเองนั้นเขาสามารถคว้ารางวัล European Body Award มาได้นะครับซึ่งในปี2017ซึ่งเป็นปีที่เขาเริ่มต้นทำตลาดนะครับซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่อเมริกานี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถญี่ปุ่นที่สามารถออกแบบภายนอกแล้วชนะรถยุโรปบนแผ่นดินยุโรปนะครับนี่ฮะถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวLike one of your folks say, stop, okay. Look, go. Stop, look, go. Stop, look, go. Okay. And then next right here. Section we have to turn right. Turn right, yes. And you have to be careful that they don't stop, so we have to make sure. Oh, okay. But you're good. You can have to turn right.Stop, look, go. Oh. Okay. Stop, look, Stop, go. Stop, look, go. Put you in sport? Yep. ตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตนะครับถ้าเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บหน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ You see what the red counter changes? Wow. See? Yeah. It's turned to be red. หลักภูมิอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็การตอบสนองของคันเร่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็กดเป็นมาตอบสนองไวขึ้นกว่าเดิมครับให้ความรู้สึกที่กระฉับกระเฉงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับเมื่อเปรียบเทียบกับโหมด normal และโหมด sport นะฮะกดเดียวก็มาแต่เบรกยังคงเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิมครับไม่ต่างจากรุ่นไฮบริดนะฮะชอบครับชอบ feeling เบรกแบบนี้ครับว่าเป็นผิดวิสัยของหน้าแอคคอร์ดจริงฮะปกติจะแตะนิดเดียวแล้วก็เบรกจึ๊กเลยแต่ตัวนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับคือเบรกแล้วไม่หัวทิ่มแน่นอนฮะเบรกแล้วจะค่อยๆมานะครับแต่ไม่ใช่เบรกไม่อยู่นะดูแล้วกันว่าเราขับประมาณนี้นะฮะในทัศนวิสัยที่เรียกได้ว่าแย่แต่รถขับดีครับต้องปฏิบัติตามกฎนะฮะก็ผมไม่ได้ขับเร็วผมไม่ได้แซงอะไรฮะเพราะว่าสปีดลิมิตอยู่ที่45ไมล์หรือประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎครับอันนี้ก็จุดใหญ่ใจความที่เรามารับรู้นั่นก็คือในเรื่องของฟีลลิ่งการขับว่าเป็นอย่างไรการเก็บเสียงคือสิ่งที่ทางทีมของ Hondaบอกมาว่านี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดของทางฮอนด้า Accord โฉมใหม่ Generation ที่10นะครับคือง่ายว่าเก็บเสียงได้ดีขึ้นคือลดเสียงรบกวนลงไปได้เป็นอย่างมากนะถ้าถามผมถามว่ามากดังที่เขากล่าวอ้างไหมก็ต้องให้มาลองสัมผัสเองนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าดีขึ้นอย่างที่คุณสัมผัสได้จริงๆนะครับความเงียบภายในห้องโดยสารเงียบลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนแล้วก็ระบบ Honda Sensing ที่ใส่ให้มาทั้งหลายแหล่ระบบความปลอดภัยใช้งานได้คือในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยถามผมว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้อย่างชัดเจนมากค่ะถ้าจะออกนอกเลนเนี่ย
พวงมาลัยจะมีดึงให้เรารู้สึกได้เลยนะครับถ้าเราทําท่าว่าจะออกจากเลนไปนะครับแม้แต่ในสภาวะที่เป็นฝนตกแบบนี้อาจจะทําได้ไม่ 100% แต่ว่าก็ทําได้ครับไม่ใช่ไม่ถึงกับทําไม่ได้เลยไม่ถึงกับออฟไปเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในที่ยังทําได้อยู่